สัปดาห์นี้เนี่ยเรามาแทนพี่โจ้พี่รัฐนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าพี่โจ้พี่รัฐก็จะมาให้คุณผู้ชมได้หายคิดถึงครับไปที่เคียงคู่รู้ค่ากับธกส.นะครับวันนี้พี่โจ้พี่รัฐจะลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองกระบี่ไปพบกับเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบนะครับแล้วก็เข้ามาโครงการแก้ไขหนี้เนี่ยจากธกส.ก็ถือว่าชีวิตเปลี่ยนเลยครับติดตามกันได้ในช่วงเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.ครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.สวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับป้าครับผมมาหาคุณป้าละอองไม่ทราบว่าอยู่ไหมรู้จักไหมรู้จักค่ะอยู่ตรงนี้ละชื่อเก่าชื่อจริงชื่อใหม่ชื่อจุธามาศค่ะใครตั้งให้น้องสาวเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้บอกว่าล้มรถไม่หยุดล้มในห้องน้ำขาหักหลังชื่อละอองเนี่ยนะค่ะแล้วเคยล้มอีกไหมชื่อใหม่ไม่เคยล้มเลยค่ะเปลี่ยนมา1ปีแล้วค่ะคุณป้าขายดีไหมเนี่ยเห็นขายเนี่ยโอ้โหน้องๆมันเยอะเลยจิ้มดูก่อนขายดีค่ะจานเท่าไหร่ครับคุณป้านี่ข้าวมันไก่จิ้ม5บาทค่ะจานเบลอเลยนะจานใหญ่มากเลยค่ะจิ้มได้เลยขาย25บาทจิ้ม5บาทขายเด็ก25บาทค่ะมีกำไรไหมคะมีค่ะจานละ5บาทได้วันนึงกี่จานฮะจานในนี้เดี๋ยวขายข้าวแกงก็ประมาณวันนึง20กิโลสารข้าวสารน่ะ20กิโลสารเยอะนะร้านป้านี่ขายข้าวแกงด้วยใช่ไหมขายข้าวแกงแล้วก็ขายข้าวมันไก่ด้วยค่ะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนี่รายได้วันหนึ่งก็เยอะนะเนี่ยป้ารายได้วันช่วงนี้ 5,000 กว่าบาท 6,000 ทุนประมาณ 4,000 สรุปเหลือกำไรวันละประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,003 1,004 ได้อยู่ได้มั้ยอยู่ได้ค่ะอยู่ได้สบายๆสบายค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะตั้งแต่ได้ธกส.มาอะไรนะกู้ธกส.มาอ๋อไปได้กู้แม่พูดซะผมเข้าใจผิดเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงก่อนที่จะกู้ธกส.เล่าให้ฟังหน่อยคุณป้ามันเป็นหนี้นอกระบบกู้มาทำอะไรส่งลูกเรียนขายข้าวแกงขายเสื้อผ้าถนนคนเดินลูกเรียนมหาลัย3คนคือเราหมุนอาจจะรายได้จากการค้าขายนี่อาจจะหมุนไม่ทันค่ะหมุนไม่ทันช่วงปิดเทอมเอาไม่ทันรายได้มีแต่ขายเสื้อถนนคนเดินกับส่งขนมแต่มันไม่ทันกู้มาเท่าไหร่ฮะคุณป้าตอนนั้นกู้มาแสนเดียวกู้มา 100,000 ดอกเท่าไหร่คะก็มันร้อยละ10ต่อเดือนค่ะเหนื่อยไหมคุณป้าลำบากไหมเหนื่อยมันเป็นยังไงอารมณ์ตอนที่เราเป็นนี่เครียดมากเออถ้าไม่โดนแล้วไม่รู้นั่นน่ะสิไม่โดนไม่รู้โดนไหมไม่โดนแล้วมันไม่อยากแต่บางทีชีวิตคนเรามันบางทีมันเนาะความจำเป็นความจำเป็นอะเนาะลูกเราไปเรียนลูกเราอดเนี่ยเราอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องหาเรารู้ได้ยังไงว่าธกส.เขามีช่วยแก้นี่เราก็บอกให้พี่เป็นลูกค้าธกส.ฝากถอนแล้วก็มาที่ธกส.ก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะพี่เอาอย่างนี้พี่เอาหลักฐานมาแล้วก็ไปยื่นเอาเจ้าหนี้ตัวจริงไปเขาก็ไปให้เพราะเราติดก็จริงค้างก็จริงก็ไปให้เรียบร้อยเลยไอ้ก็หมดขั้นตอนยุ่งยากไหมคะไม่ยากค่ะเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวธกส.อนุมัติเอาธกส.อนุมัติให้เท่าไหร่แสนหนึ่งถ้าภาพที่มาธนาคารในช่วงแรกนะฮะก็คือมาอย่างไม่ค่อยมีคนหมดหวังในชีวิตนะครับค่อนข้างหนักกับภาระหนี้ที่มีอยู่ในตอนนั้นในขณะนั้นนะครับหลังจากที่ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือไปนะครับให้เงินกู้ไปเพื่อชำระหนี้นอกระบบก็สามารถจะลดภาระหนี้ได้อย่างเร็วมากรวดเร็วธกส.เขาแนะนำอะไรเราบ้างครับตอนวันที่เราไปกู้ครับให้เก็บให้เงินออมเราก็ออมอยู่วันได้เยอะหรือยัง300ทุกวันเก็บคือขอให้เก็บให้ได้ค่ะจะมากจะน้อยต้องเก็บทุกวันเก็บให้ได้ค่ะเพราะว่านี่ธกส.นี่เมื่อไรจ่ายจ่ายเดือนละ 2,000 ทำไมจ่ายเป็นเดือนเดือนอ่ะของป้าค่อยจ่ายรายเดือนก็มันไม่เยอะถ้าจ่ายรายปีเดี๋ยวเราหาไม่ทันเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกเพราะว่าคุณป้าไม่ได้เอาไปทำการเกษตรตามฤดูกาลถูกไหมเพราะว่ามาค้าขายแล้วมีรายได้ทุกวันทุกวันจ่ายเป็นรายเดือนแล้วแต่รู้สึกว่ามันเบาหรือมันหนักคะ2,000ค่ะเบาไม่หนักไม่หนักเลยอ่ะไม่หนักเดือนละ 2,000 นี่โอ้ยได้ค่ะชิวๆค่ะอยู่ได้สบายสบายธกส.นะฮะเป็นธนาคารที่มีเจตนาเจตจำนงในการช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับเราก็มีความสุขนะฮะถ้าลูกค้ามีความสุขธนาคารก็มีความสุขมีความสุขไหมหลังจากที่ไปกู้ธกส.แล้วมีความสุขเป็นยังไงฮะนอนหลับเที่ยวไหนก็ได้ไปนั่นแหละมีเที่ยวด้วยวันนี้จะไปหาดใหญ่แล้วโอ้ดีใจแทนคุณป้าจังเลยอ่ะดีใจอย่างนี้ขอกินข้าวคุณป้าหน่อยแล้วกันได้เลยค่ะได้เลยกินฟรีนะคะคุณป้าได้เลยค่ะพอดีไม่ได้มีตังค์มาเลยจะมาล้มทับป้านิสัยไม่ดีคุณป้ากว่านี้ก็ได้กินมากกว่านี้ก็ได้